หมออะไรหมอกระต่ายเสียดายสูญเสียจักษุแพทย์คนเก่งก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะกับการจากไปของแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัจริยกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จากไปขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายแต่ถูกบิ๊กไบค์ดูกาติสีแดงชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่คนที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นตำรวจยศ10ตำรวจตรีได้รับบาดเจ็บแห่อาลัยแพทย์หญิงเดินข้ามทางม้าลายถูก10ตำรวจตรีขี่บิ๊กไบค์ชนดับโดยล่าสุดทางด้านหมอโอ๊คสมิธได้เคลื่อนไหวถึงกรณีข้างต้นผ่านอินสตาแกรมโอ๊คสมิธระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกระต่ายอย่างสุดซึ้งนะครับน้องเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่โรงพยาบาลด้วยความสามารถความน่ารักความตั้งใจเพื่อคนไข้อย่างสูงสุดเสมอมาเป็นที่น่าเสียดายต่อวงการแพทย์ของเราที่สูญเสียจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปก่อนเวลาอันควรและขอวิงวอนหาก